โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมเตอร์ในช่องนี้นะช่อง Tech Life Now นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาที่เรียกว่ามีการออกข่าวมีคลิปในส่วนของคนไทยและต่างประเทศพูดกันไปมากมายแล้วนะครับผมก่อนที่ผมจะมาทำในส่วนของคลิปนี้นะฮะซึ่งผมก็ได้ไปลองใช้แบบไม่ใส่เคสมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนั่นก็คือข่าวที่คนเนี่ยไปเจอในส่วนของการที่กดแล้วมันเหมือนแบบมีช่องว่างระหว่างฝาหลังและตัวแบตนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยทั้งต่างประเทศและคนไทยที่รีวิวไปก่อนหน้าผมแล้วแบบเขาได้เครื่องก่อนแล้วเนี่ยเขาก็พูดกันตามตรงว่ามันมีอาการที่กดลงไปแล้วมันเหมือนมีช่องว่างระหว่างแบตและฝาหลังจริงๆนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยผมได้ลองใช้แบบไม่ใส่เคสแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่วันที่แกะกล่องแล้วก็ลองใส่ซูคูเคสวันสองวันเนี่ยหลังจากนั้นมาลองใส่แบบลองถอดแบบที่ไม่ใส่เคสดูนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าไอ้ปัญหาที่ว่ากดแล้วมันแบบมีการบุ๋มลงไปเนี่ยผมเจอไหมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมรู้สึกได้อย่างที่เขาพูดกันจริงครับคือถ้าคุณใช้แรงกดหน่อยเนี่ยตรงโดยเฉพาะกลางๆใกล้ๆตรงโลโก้แบบนี้เนี่ยกล้องมันถ่ายไม่เห็นหรอกครับว่ามันมีอาการแบบบุ๋มลงไปแบบบุ๋มชัดอะไรขนาดนั้นแต่ความรู้สึกของนิ้วคุณแบบฟีดแบคที่มันกลับมาหานิ้วคุณเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลาคุณกดลงไปเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวแบตและฝาหลังแบบรู้สึกได้นะครับผมว่าเอ้ยมันกดแล้วมันแบบมีแบบช่องว่างอยู่นะอะไรอย่างงี้นะครับผมแบบมันรู้สึกได้ว่ามันมีโครงสร้างที่อาจจะมีความกลวงมีความว่างอยู่ระหว่างฝาหลังและตัวแบตนิดนึงนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องพูดตามตรงว่ามันก็ทำให้ผมใช้งานแล้วก็มีกังวลนะว่าแบบมันจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าใช้แล้วมันจะแบบมีความแบบติดๆขัดๆอะไรนี้หรือเปล่าหรือหนักสุดที่ผมคิดไปก็คือกลัวว่ามันจะงอเหมือนในส่วนของ iPad Pro นะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ชอบแหละครับด้วยความที่มันเบามากนะครับผมไอ iPad Air 5เนี่ยผมก็อยากที่บางวันอยากจะแบบไม่ใส่เคสบ้างนะครับผมแล้วก็พกเนี่ย Apple Pencil ออกไปแค่เนี้ยแล้วก็ไปทำงานเลยนะครับผมมีการพกใส่ในส่วนของกระเป๋าในส่วนของกระเป๋าสะพายไปข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใส่เคสแบบเนี้ยอยากจะทำแบบนี้บ้างนะครับผมแต่ว่ามันก็มีความกลัวแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบระวังแบบกังวลว่าเอ้ยมันจะแบบใช้อยู่แล้วมันแบบอาจจะอยู่ในกระเป๋าเราแล้วมันจะงอหรือเปล่าหรือว่าแบบบางทีเราจะนั่งแบบพักหรือว่านั่งใน BTS อย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยหยิบกระเป๋าออกมาแบบวางให้มันดีอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่ามันจะงอนะครับผมด้วยความว่ามันมีความแบบช่องว่างเงี้ยผมก็เลยกลัวว่าเอ้ยมันจะเป็นแบบตอน iPad Pro หรือเปล่าก็เลยกังวลแบบประมาณนึงเลยแหละแล้วก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เคสเนี่ยตรงนี้คงเป็นข้อที่ควรจะพิจารณานะครับผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคุณหรือคุณซื้อมาคุณอาจจะกังวลได้ค่อนข้างง่ายนะผมฉะนั้นเนี่ยมันเลยมี2ทางเลือกด้วยกันทางเลือกแรกก็คือการซื้อเคสนะครับผมแบบที่ทาง425 degree ส่งมาให้ผมเนี่ยก็คือตัวซูคูเคสนะครับบอกตามตรงว่าตัวนี้เนี่ยคือแข็งแรงและทนทานมากจริงแต่มันจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมานะผมลองใส่แล้วก็คือสบายใจนะครับผมหลังจากที่ลองแบบไม่ใส่อยู่ 4-5 วันเนี่ยผมมาลองใส่ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกว่ามันสบายใจแบบจริงๆนะฮะมันแบบไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอ่ะเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามันจะงอหรือเปล่ามันจะนั่นนี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเลิกกังวลไปเลยนะครับผมแล้วก็พกไปไหนเนี่ยมันก็สะดวกเพราะว่าตรงนี้ด้านบนติดปากกาชาร์จก็ได้ด้านหลังก็มีที่เก็บปากกาอะไรเงี้ยแล้ววางตั้งบนโต๊ะก็ได้องศาที่สะดวกหลายๆแบบดีอะไรเงี้ยเป็นข้อดีแล้วผมก็มองว่าซูคูเคสตัวเนี้ยคุ้มนะกับแบบ 2,000 กว่าบาทเนี่ยมันได้ความแบบสบายใจหายห่วงแล้วก็ได้ในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาผมว่ามันคุ้มดีนี่คือทางเลือกแรกที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยนะเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อ Apple Care Plus นะครับผมทีนี้ทางเลือกที่2ก็คือในส่วนของการซื้อ Apple Care Plusซึ่งจากที่ผมดูราคาเนี่ยมันจะอยู่ 2,990 ก็คือ 3,000 แหละตีกลมๆแต่คุณก็จะต้องมานั่งกังวลว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เคสแล้วไปซื้อ Apple Care Plus เนี่ยเวลาคุณมีปัญหาคุณก็ต้องเสียเวลาส่งไป Apple Care Plus อีกนะครับผมแบบรอเคลมรอดูพิจารณาเครื่องอะไรเงี้ยต้องเสียเวลาเดินทางไปหาพนักงานที่ Apple Store อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นข้อที่ผมมองว่า 2,000 กว่าบาทส่วนตัวผมนะผมซื้อเคสดีกว่าเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะไม่ทำให้ผมจะต้องเสียเวลาไปเดินทางไปเพื่อเคลมไปเพื่อแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าผมสบายใจกว่าการซื้อเคส 2,000 กว่าบาทมากกว่านะครับผมกับการที่จะต้องซื้อ Apple Care Plus อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่ามันจะมีอีกทางนึงก็คือซื้อมันทั้งคู่เลยนะครับผมถ้าสมมติว่าแบบแบบคุณตกแรงจริงๆเคสเอาไม่อยู่ไม่ไหวแล้วแบบว่าตกแบบจากหน้าผาอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบไม่ไหวแบบถอดเคสมาก็ยังมีความเสียหายอยู่อย่างนี้ก็ไป Apple Care Plus นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำซื้อตัวซูคูเคสมากกว่านะครับผมแล้วก็อาการบุ๋มเนี่ยผมเจอจริงแล้วก็ยังดีที่ใช้แบบตอนไม่ใส่เคสแล้วไม่ยังแบบไม่ได้ไปทำมันพังนะครับผมก็เลยสบายใจขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็มาใส่เคสเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมก็เป็นประมาณนั้นกับการทดลองใช้ในส่วนของปัญหาที่หลายๆคนเจอกันว่ากดแล้วมันบุ๋มเหมือนมีช่องว่างตรงข้างหลังตรงกลางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนแบบกดลงไปแล้วมันเหมือนแบบยุบๆลงไปได้ซึ่งมันเจอจริงแล้วก็มันทำให้ผมกังวลจริงๆนะครับผมใครไม่กังวลก็โชคดีไปคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแบบเรียกว่าอะไรอะระมัดระวังเก่งอยู่แล้วก็เลยไม่กังวลอะไรอย่างนี้นะผมหรือว่าคุณอาจจะทุนหนามากๆแต่ผมเนี่ยเรียกว่ากว่าจะซื้อมาได้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมตังค์ 20,000 อะไรอย่างนี้ก็เลยกังวลนิดนึงเลือกที่จะกลับไปใส่เคสแบบซูกูดีกว่านะครับผมมันแบบ
ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกสบายใจกว่านั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อทั้ง iPad Air 5นะครับผมแล้วก็ Apple Pencil Suku Case เนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็ที่คอมเมนต์เลยนะผมสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วก็มันจะมีพวกแบบเคสตัวอื่นๆของ Suku อีกนะครับในส่วนของ iPad ที่ว่าสามารถดูในส่วนของ Accessory ผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้มันจะมีทั้ง Lazada Shopee แล้วก็ Suku เนี่ยทางเว็บ425 degree ได้เลยนะครับผมก็ลองดูนะว่าคุณชอบไม่ชอบอะไรยังไงลองตัดสินใจกันดูนะผมคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ